ดูเนื้อจะออกแน่นๆมากเลยว้าวปลาร้านี่ก็ไม่ต้องถามว่าใส่เท่าไหร่นะจะเป็นขวดก็ครึ่งขวดอ่ะผงชูรสก็ครึ่งถุงอ่ะครึ่งถุงครึ่งสอบครึ่งสอบในวันที่ฝนตกนะครับระยองตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะผมก็ไม่ได้ไปถ่ายสภาพพื้นที่น้ำท่วมนะเนื่องจากไปไม่ได้รถเล็กนะจมนะครับบ้านค่ายก็หลายพื้นที่นะผมก็เลยปลีกตัวเองเข้ามานานะวันนี้ปลีกตัวเข้ามานามาดูบ่อซึ่งเลี้ยงปลาประมาณ1,000ตัวนะครับวัน2วันที่ผ่านมาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ปลาเรียบร้อยเลยฮะหลุดหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับเดี๋ยวชิงดิวดีกว่าลองดูไปต่อแล้วท่านผู้ชมนะฮะดูทุ่นนะทุ่นซัดโอ้โหน่าเสียดายครับท่านผู้ชมเอาใหม่ผมช้าไปฮะปลาคายออกแล้วเมื่อกี้พลาดโอ้สแตนบายเลยไหมเฮ้ยดูครับท่านผู้ชมดูทุ่นนะไปแล้วมั้งพลาดเมื่อกี้พลาดถือโอเคเลยฮะก็ได้มาตัวนึงแล้วท่านผู้ชมเป็นปลาฉลาดนะว้าแย่จังหลุดไปอีกตัวต้องใส่อาหารแม่นะไม่ต้องเนาะเดี๋ยวต้องโรยก็จะยกยอนะโอ้มาแล้วครับอีกตัวเฮ้ยโอ้ยคันผมมันวิ่งลงน้ำไปเลยนะท่านผู้ชมว้าวชิงหลิวเดี๋ยวซื้อคันใหม่อยู่ครับเป็นเอาสัก5เมตรเอา7เมตรเลยเที่ยวนี้เพราะว่าเนี่ย3.7เมตรหรือ4นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วมันสั้นไปเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะเอา7เมตรเลยยื่นไปกลางบ่อเลยถ้าไม่ลำบากก็จะไปตัดไม้ไผ่ง่ายกว่าแต่ว่าเราจะพกพาไปที่อื่นลำบากรู้ทั้งหมดแต่ยอเขายกยอไม่ยอลอยขาวลอยเนี่ยขานี่ก็ลอยขานี่ก็ลอยก็เห็นเขายกก็ปากแบบนี้แหละแต่เขายกตรงที่น้ำไหลไงเขาวางไว้ที่ให้น้ำมันตกลงไปในยอเราอะปลาก็จะแทกลอยน้ำมาเลยที่เห็นนะปลาจะมาหาน้ำใหม่แล้วก็ยกเดี๋ยวรอฝนซากว่านี้ไปทางโน้นก็ได้ในบ่อไม่ได้เรื่องหรอกปลาไม่มาหรอกเนี่ยท่านผู้ชมมีเห็นแต่ไม่มีขออยู่ในเป๋าพี่ไม่มีทุนด้วยทุนใช้ทุนตะข่ายมาแล้วท่านผู้ชมปลาแขยงไซส์สวยครับผมโอ้โหตกชิงดิวช่วงนี้คือเดี๋ยวปอมเว้นระยะสักพักนะเพราะว่าฝนมาเราตกไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นปลาชิงดิวแล้วก็เด็ดครับผมเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อก่อน3แต้มในระยะเวลาแค่15นาทีสวยครับผมไอ้ตะขอเบ็ดที่มีใช้อาหารนะเป็นตัวล่อแต่ผมจำเป็นใช้ไส้เดือนนะฮะให้ถอนขึ้นแบบที่มันเหมือนปลาเล็กว่ะอ้าวยกดูอ้าวเป็นปลาอะไรดูสิเป็น
ปลาขาวปลาขาวน้อยครับผมปลาขาวน้อยกินไส้เดือนเอ้ยปลาขาวก็กินไส้เดือนนะจ๊ะว้าวเอ้าเกี่ยวไส้เดือนต่อเฮ้ยชักจะมันแล้ววะเบ็ดเบ็ดชิงหลิวไส้เดือนนะครับใช้ทุ่นสปริวไอ้ยะเยี่ยมเลยครับผมฟริงตกแม่งแถวนี้แหละง่ายๆโอ้เฮียยุฝนตกบางตัวกินแล้วก็ทุ่นจะจมลงไปเลยนะฮะแต่บางตัวกินแล้วก็ทุ่นลอยเราก็ไม่รู้ว่าเออมันยังไงก็ลองวิทย์ดูนะลูกนานนะไม่ได้คาดหวังอะไรบรรยากาศที่ฝนตกเปียกเฮียร่มก็ไม่มีดูสิใช้ร่มต้นกระท้อนเป็นร่มโอ้โหสุดละและแล้วเราก็ได้ไปเอาเสื้อฝนเก่าๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูบรรยากาศกูตอนนี้ไม่ต่างเหี้ยอะไรกับลูกหมาตกน้ำเลยฝนก็ตกนะครับเยี่ยมเลยเห็นทุ่นไหมฮะทุ่นนิ่งไปละแต่ดูผลงานนะครับผมที่ได้มาเยี่ยไม่ธรรมดาแป๊บเดียว4แต้มแล้วครับผมตกกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่าฝนตกแบบนี้กูหนีก่อนดีไหม เอาค่อยว่ากันไปนะครับผมตกกันไปเรื่อยๆครับหนีก่อนดีกว่าท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วยังไงก็ค่อยมาใหม่นะเออไหวไม่ไหวค่อยมาใหม่แล้วกันเบ็ดก็ปักไว้นี่แหละปลาก็ไว้นี่แหละไหวเกินฝนตกแรงเกินมาดูเจ้าล้วนทำอะไรอยู่นะโอ้โหทุ่นเล็กไปไหนอะไรไทุ่นเหรอไม่เล็กหรอก ถ้าทุ่นจมเมื่อไหร่ก็วิทย์ปลาเมื่อนั้นโอ้ยตะกั่วออกอีกตะกั่วใส่ครึ่งนึงหรือน้อยกว่าครึ่งก็ได้เอาตะขอเบ็ดมายังโอเคเดี๋ยวหาให้วันที่ฝนตกครับนี่น้องเต๋าน้องเต๋ามาช่วยก่อไฟให้นะไม่รู้ทำเมนูอะไรนะแต่ว่าเราตกปลาไม่ได้เรามีไก่น้องโรดเขาเมนูกั่นไก่นะกั่นกลั่นไก่ยังไงนั้นเดี๋ยวก็ติดตามชมแล้วกันนะยังไงวันนี้มานาก็ไม่อดปลาดุกที่เลี้ยงไว้ประมาณ500กว่าตัวเมื่อกี้ไปส่องแล้วเหลืออีก2ตัวมากินอาหารอยู่เนี่ยแล้วตรงโน้นมันพังนะตรงประตูอ่ะมันพังแล้วปลาดุกอาจจะหลุดออกไปประมาณนั้นนกเต๋าก่อไฟใส่ฟืนเพียบไปไฟแรงไฟแรงเอาเครื่องเองใส่ในนะทำไมโดนเตาแล้วควันมันออกเหยียบเลยโอเคพระเจ้าโอ้พระเจ้าควันน้ำท่วมไหมก็เลยช่วยกันจุดรางระบายนะปลาในนาก็หมดจัดไปครับท่านผู้ชมตอนนี้ใส่ไก่ไปแล้วนะไก่ตัวเบิ่มเนี่ยใส่ไปเต็มหม้อเลยเดี๋ยวน้องรอยก็จะทำไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ควันท่วมเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยวิธีการทำก็คือลวนก่อนใช่ไหมคั่วไก่เปล่าๆนี่แหละเนาะน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวน้ำกับน้ำมันในตัวมันก็จะออกมาเองนะฮะเห็นไหมพอไก่เริ่มเหี่ยวเริ่มคายน้ำออกมาจากตัวมันนะเราก็จะใส่เครื่องแกงนะเครื่องแกงก็ที่ต้องรดทำมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกไทยกระเทียมหอมแค่นั้นครับที่เหลือก็คนมาซิมเบิ้งไอ้ยะดูสีน้ำตกพ่อครัวก็ตั้งใจมากเลยนะเปียกเนี่ยเปียกตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายกว่าแล้วดูว่าฝนไม่มีทีท่าว่าจะแรงเลยพอแรงสักแป๊บผมจะไปตกปลามันตกใหม่ก็ทีเนี้ยถ้าฝนตกกับปลาไม่กินอยู่แล้วครับลูกท้อครับผมโหเต็มต้นเลยแหมไม่สุกเลยจ้ะกินไม่ได้ฝาดแล้วผมสุกเนื้อจะฟูมากเลย
กระเฟืองฮะหวานหวานเสร็จแล้วครับผมเมนูกันไก่โอ้โหทำกันมาพักใหญ่ๆละเยี่ยมเลยครับผมอากาศร้อนๆเอ้ยไม่ใช่ร้อนๆนี่หนาวๆฝนตกฝนลินๆเลยแหละกับสมาชิกตูบเฉียงนาครับผมไม่มีสาระเลยคลิปนี้ทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันตกปลาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ฝนตกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมลองชิมดูนะครับผมเมนูกลั่นไก่น้องโรดกระดูกมันมังรวยเป็นคนทำนะไก่ตัวนี้3โลครึ่งนะเพื่อนเพื่อนดูเนื้อเนื้อจะออกแน่นๆมากเลยว้าวปลาร้านี่ก็ไม่ต้องถามว่าใส่เท่าไหร่นะจะเป็นขวดก็ครึ่งขวดอ่ะผงชูรสก็ครึ่งถุงอ่ะครึ่งสอบครึ่งสอบไก่บิงปองครับเพื่อนเพื่อนไม่เหนียวเลยถ้าเป็นไก่ไข่มันก็จะเหนียวกว่านี้นะไก่ปิงปองครับเมื่อกี้น่าจะถึงไก่ปิงปองนี่แหละเพราะเนื้อมันหนามากนะครับดูนะครับชิ้นเนื้อหนาแล้วก็ไม่เหนียวนะครับถ้าเป็นแบบไก่ไข่ไก่ไข่ก็จะเหนียวกว่านี้หนังก็จะหนากว่านี้นะแล้วก็ถ้าเป็นไก่เนื้อไก่30วันนี่เมื่อกี้ได้นั่นก็ลุยไปคือแบบต้มแล้วอ่ะมันจะแยกหนังแยกกระดูกออกไปเลยมันจะอรรถรสในการกินจะไม่อร่อยนะเพราะเนื้อมันไม่หนึบว่างั้นแต่เนี่ยเป็นไก่ปิงปองตัวนี้3โลครึ่งเนื้อแน่นครับผมเนื้อจะแน่นกว่าไก่เนื้อแล้วก็เนื้อจะนุ่มกว่าไก่ไข่บอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากนะครับจะเอาไปผัดเผ็ดต้มยำเนื้อใดแนะนำไก่ปิงปองนะครับถ้าหาได้นะในพื้นเพที่เพื่อนอยู่อ่ะดูครับผมจะหั่นชิ้นใหญ่มากถ้ามันร้อนพลิกไปพลิกมาแล้วก็ประมาณนั้นมันจะลดความร้อนได้นะควันขโมงเลยแล้วไก่ปิงปองเขาเลี้ยงที่ไหนครับไก่ปิงปองเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในฟาร์มให้พูดตรงไปปะปกติเลี้ยงในฟาร์มไก่ปิงปองคือไก่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจะเป็นถ้าไก่ไข่ก็เลี้ยงเอาไข่ใช่ไหมไก่เนื้อก็เลี้ยงเอาเนื้อทำไมครับต้องเรียกไก่ปิงปองพี่โรว่าไงไปถามนี่เด้อ Google ตอบไม่ถูกเหมือนกันเนาะทำไมเรื่องไก่ปิงปองไม่เหนียวเนาะเนื้อไม่เหนียวคอมเมนต์มาอะไรครับไก่ปิงปองทำไมเขาเรียกไก่ปิงปองคอมเมนต์อะไรครับจัดไปเพื่อนๆทำไมเขาถึงเรียกไก่ปิงปองแต่ตามที่ผมได้ลองชิมดูนะครับก็คือไก่ไข่นี่เหนียวมากเหนียวเคี้ยวไม่ค่อยจะออกอะไก่ปิงปองเนื้อนุ่มมีกล้ามเนื้อถ้าไก่เนื้อก็คือไอ้นั่นนุ่มจัดเลยเนื้อแบบแทบจะละลายในปากเลยไก่เนื้อไก่30วันไอ้นี้อายุน่าจะเป็นปีอยู่เนาะได้แต่ถ้าไอ้ไข่นี่3ปีขึ้นเยอะจนกว่าจะหมดไข่หมดไอ้ไข่อ่ะเขาถึงโลมาขายเขาถึงโลมาขายเราโอเคดูครับเพื่อนๆเยี่ยมเลยนี่ครับน้องเต๋าเยี่ยมไหมเยี่ยมครับสมที่รอคอยเนาะสมที่รอคอยหนัวน้องเต๋าตำพี่แกงนะครับโยแหลกไม่แหลกก็โทษน้องเต๋าละอันนี้กันไก่สมุนไพรครับมีแต่กันไก่เนี่ยคล้ายไอ้ไก่ด้านน้ำไหมพูดถึงมันก็คล้ายกันคล้ายเครื่องปรุงเหมือนกันไหมก็คล้ายอีกคล้ายรสชาติก็คล้ายบางคนก็ใส่ขาบางคนก็ไม่ใส่ขาแต่ถ้าให้บอกพี่ว่าแบบเป็นไก่ด้านน้ำพี่ก็เชื่อนะเพราะมันคล้ายกันบางคนเขาก็ไม่ใส่หม้อนะใส่กระทะเอาก็ได้โอเคโอเคเรียมครับโอเคไงผมลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานนะ
อันนี้ก็มีชาฮอกไกโดนะน้องรอดซื้อชามาให้กินชาฮอกไกโดจากภูเขาไฟฟูจิจากเมืองฮิโรชิมาไปเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วโอเคไหนๆก็ฝนตกฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจวันนี้ทำอะไรก็ไม่สะดวกนะลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับติดตามชมนะครับช่องเรียนมิกเซอร์ครับถูกใจก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอ้โหไอตอนเรามาน้ำไม่ท่วมน้ำเลยโอ้โหขากลับขากลับน้ำท่วมท่านผู้ชมน้ำในล้อมบ้านคุ้มหลวงหมดแล้วโอ้ยอย่าทำตัวพี่ลูก